กฎข้อที่ 1อย่าทำให้มันแตกกฎข้อที่ 2อย่าให้มันเจอและกฎข้อที่ 3อย่าให้มันจับคุณได้กระเปื้อคาสยองในคลิปนี้ครับลูกโป่งหัวมนุษย์โยกสิครับผมเองนะฮะและนี่คือรายการเปิดคลังสยองและการที่ผมจะนำเสนอเรื่องลี้ลับผีสัตว์ประหลาดที่ผมว่าน่าสนใจและอยากหยิบยกให้กับเพื่อนๆได้รับรู้กันนะครับโดยที่เรื่องที่ผมหยิบยกมาเล่าให้กับผู้ชมได้ฟังในคลิปนี้นะครับคือเรื่องราวของลูกโป่งปริศนาที่พวกมันนั้นมีใบหน้าคล้ายกับพวกเราทุกคนเรื่องราวสุดพิศวงนี้เป็นยังไงบ้างถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับฟังกันเลยครับณห้องแห่งหนึ่งหลังจะมีเสียงเคาะกระจกอย่างต่อเนื่องภาพกระเผยให้เราได้เห็นหญิงสาวคนหนึ่งที่กำลังแอบอยู่ในห้องของเธออย่างเงียบๆด้วยตัวเธอเองนั้นก็ได้แต่คุ้นคิดในใจว่าถ้าหากว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เป็นเพียงความฝันแล้วก็ขอร้องให้ตัวเธอนั้นรีบตื่นขึ้นมาจากฝันร้ายนี้สักทีก่อนที่เธอจะอธิบายต่อว่าณขณะนี้ตัวเธอเองนั้นออกไปจากบ้านนี้ไม่ได้มาเป็นอาทิตย์แล้วส่วนอาหารที่กักตุนไว้ก็แทบจะหมดไม่มีเหลือแต่ว่าไม่ว่ายังไงก็ตามตัวเธอเองนั้นก็ไม่มีทางที่จะออกไปจากบ้านหลังนี้เป็นอันขาดเพราะถ้าหากเธอขืนออกไปแล้วก็จะต้องโดนพวกมันจับได้อย่างแน่นอนหลังจากสิ้นเสียงความคิดของเธอไปได้ไม่นานอยู่ๆก็ได้มีเสียงใครบางคนตะโกนเรียกเธอออกมาจากนอกหน้าต่างและเกลี้ยกล่อมให้ตัวเธอนั้นเปิดกระจกให้ทีแต่เรื่องที่น่าแปลกก็มีอยู่ว่าเสียงที่พยายามเรียกเธอจากนอกหน้าต่างนั้นมันกลับเป็นเสียงของตัวเธอเองโดยที่ตัวเธอยืนยันได้อย่างชัดเจนว่าตัวเธอนั้นไม่ได้มีอาการจิตร้อนอย่างแน่นอนแต่ว่าเจ้าบางสิ่งบางอย่างที่กำลังเรียกเธออยู่ข้างนอกนั้นมันกลับสามารถเรียนเสียงของเธอได้และถึงแม้ว่าเสียงนั้นจะเป็นเสียงของเธอก็ตามแต่ตัวเธอเองนั้นยืนยันได้ 100% ว่าสิ่งที่อยู่นอกหน้าต่างนั้นมันจะต้องไม่ใช่เธออย่างแน่นอนโดยที่ตัวเธอก็ได้เล่าว่าเหตุการณ์ทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นก่อนหน้านี้เมื่อประมาณ1เดือนก่อนเพราะในเวลาขนาดนั้นเองก็ได้เกิดเหตุการณ์น่าสลดเกิดขึ้นไม่ได้มีข่าวนางแบบสาวคนหนึ่งทำการฆ่าตัวตายอย่างสลดสยองหน้าอพาร์ตเมนต์ของเธอโดยจากการที่ผู้สื่อข่าวรายงานข่าวแล้วก็จับใจความได้ว่าศพของนางแบบสาวคนนี้ถูกพบห้อยตองแต่งอยู่บริเวณนอกหน้าต่างอพาร์ตเมนต์ของเธอโดยที่ตัวเธอนั้นได้ใช้ห่วงโลหะแขวนคอของเธอและเกี่ยวกับสายไฟที่อยู่บริเวณริมหน้าต่างแต่ด้วยน้ำหนักตัวของเธอที่มีน้ำหนักมากจนตัวลวดนั้นก็แทบจะรับไม่ไหวจนเกิดทำให้ส่วนหัวและส่วนตัวของเธอฉีกขาดจากกันเป็น2 ท่อนเลยทีเดียวเชียวซึ่งในขณะนี้เองหน้าพาร์ทเมนต์ของเธอก็ได้มีบรรดาแฟนคลับจำนวนนับร้อยคนมายืนแสดงความเสียใจกันอย่างครับข้างกับการจากไปของเธอและเมื่อตัวนางเอกของเราทราบข่าวเรื่องนี้ก็ไม่ได้ที่เธอจะเสียใจครับเพราะว่านางแบบสาวคนนั้นเธอคือเพื่อนสนิทที่สุดของเธอหลังจากจบงานศพของนางแบบสาวคนนั้นไปได้ไม่นานนางเอกของเราและกลุ่มเพื่อนของเธอก็ได้พูดคุยกันถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าแฟนคลับทั้งหลายต่างเศร้าโศกเสียใจกับการจากไปของเธอก็เพราะว่าเธอนั้นเป็นถึงขวัญใจของหนุ่มๆทั้งประเทศทีเดียวเชียวแต่ทั้งนี้พวกเธอเองก็ยังไม่สามารถรู้เหตุผลได้ว่าเหตุใดกันเพื่อนสนิทของพวกเธอถึงได้ตัดสินใจฆ่าตัวตายเพราะเนื่องจากว่าตอนที่เธอนั้นอยู่ที่โรงเรียนตัวของเธอเองก็ดูปกติทุกอย่างและในขณะนั้นพวกกลุ่มนางเอกเองก็ได้สังเกตเห็นชายคนหนึ่งซึ่งในขณะนี้เขากำลังโดนกลุ่มชายชะกันบางส่วนอ้อมล้อมเขาอยู่เหมือนกับว่ามีความต้องการอะไรบางอย่างกับหนุ่มคนนี้และแล้วหนึ่งในชายกลุ่มนั้นก็ได้เริ่มเปิดประเด็นพูดขึ้นมาว่าพวกเขานั้นคือกลุ่มแฟนคลับของนางแบบสาวและที่พวกเขาเองมาหาเขานั้นก็เพราะว่าเขามีเรื่องอยากจะถามเนื่องจากว่าเขาได้ยินข่าวคมลอยมาว่าหนุ่มคนนี้ได้แอบเป็นแฟนลับๆกับนางแบบสาวคนนั้นซึ่งหนุ่มคนนี้ได้ยินแล้วเขาก็ต้องแก้ตัวว่าสิ่งที่พวกเขารู้นั้นมันเป็นเพียงแค่เรื่องเข้าใจผิดก็เท่านั้นแต่บรรดาแฟนคลับของเขาก็หัวลันครับคิดว่าสิ่งที่เด็กหนุ่มคนนี้พูดนั้นจะต้องเป็นเรื่องที่โกหกอย่างแน่นอนเพราะพวกเขานั้นได้ไปหาข้อมูลมาแล้วว่าเด็กหนุ่มคนนี้ได้เคยออกเดทกับเธอคนนั้นตั้งแต่ตอนที่เธอเพิ่งจะเดบิวต์ด้วยซ้ำและก็เอาแต่โทษว่าเหตุผลที่ทำให้นางแบบสาวคนนั้นต้องเสียชีวิตเป็นเพราะเขาแต่ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายไปมากกว่านี้อยู่ๆนางเอกสาวของเราก็ได้ออกตัวแทนเขาโดยที่บอกว่าหากเขายังไม่หยุดตัวเธอนั้นจะตะโกนเรียกตำรวจมาเพื่อให้จัดการกับพวกเขาและเมื่อพวกชายหนุ่มได้ยินอย่างนั้นพวกเขาก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากรามือและปล่อยชายคนนั้นไปก่อนหลังจากชายกลุ่มนั้นจากไปได้ไม่นานกลุ่มหญิงสาวของเราก็ได้ไปถามชายหนุ่มคนนั้นถึงอาการของเขาว่าเป็นอย่างไรบ้างแต่ตัวเขาเองก็ไม่ได้พูดอะไรมากนอกจากบอกว่าสิ่งที่พวกนั้นพูดนั้นมันก็ถูกแล้วเพราะว่าตัวเขาเองนี่แหละที่เป็นต้นเหตุทำให้เธอคนนั้นต้องกลายเป็นแบบนี้และนอกจากนี้ตัวเขาเองก็ไม่ยอมพูดอะไรนอกจากนั่งอยู่ตรงนั้นและร้องไห้ข้ามครวญราวกับเด็กและหลังจากนั้นไม่นานครับเรื่องที่น่าพิศวงก็เกิดขึ้นเพราะว่าหลังจากเหตุการณ์ที่นางแบบสาวคนนั้นเสียชีวิตไปได้ไม่นานนะก็ได้พบกับศพของเด็กหนุ่มจำนวนมากที่มาฆ่าตัวตายด้วยวิธีเดียวกันกับเธอและนอกจากนี้ก็ยังมีข่าวลืออีกอย่างนั่นก็คือเรื่องผีของนางแบบสาวคนนั้นที่ออกวนเวียนไปทั่วโดยขณะนี้ได้มีรายงานสดจากนักข่าวคนหนึ่งซึ่งได้ออกมาทำข่าวที่สวนสาธารณะแห่งหนึ่งซึ่งเขาก็ได้มาทำข่าวสัมภาษณ์ถึงผู้ที่พบเห็นวิญญาณของนางแบบสาวคนนั้นโดยที่ชายหนุ่ม2 คนนั้นก็ได้ให้การว่าวันนั้นเองพวกเขาได้เห็นรอยเด่นอยู่เหนือต้นไม้ต้นนั้นซึ่งส่วนที่เขาเห็นนั้นมันเป็นแค่ส่วนหัวเท่านั้นและมีขนาดใหญ่มากกว่าหัวของมนุษย์ปกติ และหลังจากนั้นไม่นานหัวปริศนานั้นก็ลอยขึ้นท้องฟ้าไปทางทิศเหนือและหายไปอย่างปริศนาและหลังจากนั้นก็ได้มีรายงานข่าวขึ้นมาว่าพยานส่วนใหญ่ที่เป็นแฟนคลับของนางแบบสาวคนนั้นก็ได้มีอาการผิดปกติทางจิตโดยที่ล่าสุดนั้นเหล่าแฟนคลับทุกคนที่เจอกับผีของนางแบบสาวคนนั้นทุกคนล้วนหมดสติซึ่งจากการสัมภาษณ์ของศาสตราจารย์คนหนึ่งที่เกิดประเด็นหัวผีของนางแบบสาวคนนี้ทางศาสตราจารย์เองก็ได้ออกมาให้เหตุผลว่าอาการที่พวกเขาเห็นนั้นอาจจะเกิดมาจากความโศกเศร้าที่เกิดจากการสูญเสียไอดอลที่พวกเขารักไปจนก่อให้เกิดภาวะทางจิตที่ไม่สมดุลและมีผลลัพธ์ตามมาอีกก็คืออาการประสาทหลอนส่วนเรื่องศีรษะรอยได้นั้นทางศาสตราจารย์คิดว่ามันคงจะเป็นอุปทานหมู่ที่เกิดขึ้นจากการได้เห็นลักษณะวิธีการตายของนางแบบสาวคนนั้นมากกว่าและหลังจากนั้นอีกไม่นานครับก็ได้มีรูปถ่ายจากพยานคนหนึ่งเผยแพร่ไปทั่วว่าตัวคนนั้นได้ถ่ายรูปปริศนาขึ้นมาได้จนทำให้เกิดความหวาดกลัวไปทั่วเพราะว่ารูปที่เขาถ่ายได้นั้นมันคือรูปศีรษะขนาดยักษ์ของนางแบบสาวคนนั้นลอยอยู่กลางท้องฟ้าโดยหลังจากที่รูปนั้นได้ออกกระจายไปทั่วทางทีวีแล้วก็ได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากมายโดยที่กลุ่มคนบางส่วนก็คิดว่าเจ้าภาพนี้จะต้องเป็นภาพตัดต่ออย่างแน่นอนแต่แล้วก็มีบางคนเสนอความเห็นว่าถ้าเกิดว่าสิ่งนี้เป็นวิญญาณของเธอจริงๆการที่เธอนั้นโผล่มาแค่ส่วนของศีรษะอาจจะเป็นเพราะว่าตัวเธอนั้นใช้สายไฟรัดคอจนเกือบจะฉีกขาดออกไปจากตัวเพราะฉะนั้นนี่อาจจะเป็นผลที่ตัวเธอนั้นสามารถปรากฏกายออกมาได้เฉพาะแค่หัวเท่านั้นแต่จากการสังเกตคร่าวๆถ้าได้จับหัวปริศนาที่ลอยอยู่กลางท้องฟ้าได้นั้นมันคือหัวของนางแบบสาวที่เสียชีวิตไปอย่างแน่นอนแต่สีหน้าของเธอนั้นมันกลับแสดงออกมาอย่างไร้ชีวิตชีวาส่วนบริเวณลำคอของเธอนั้นก็ได้มีรอยหยักราวกับว่าหัวของเธอนั้นถูกฉีกขาดออกจากลำตัวยังไงอย่างนั้นหลังจากนั้นไม่นานเรื่องนี้ก็เป็นท็อกซิกให้ใครหลายๆคนได้พูดคุยถกเถียงกันนะครับไม่เว้นแม้แต่คู่นางเอกและชายหนุ่มคนนี้เพราะอยู่ๆเขานั้นก็ได้บอกกับเธอว่าตัวเขาเองก็เพิ่งจะได้เห็นกับตาตัวเองเพราะว่าอยู่ๆหัวปริศนาของนางแบบสาวคนนั้นก็ได้มาโผล่ที่หลังบ้านของเขาทุกคืนแล้วก็จ้องมองมาที่เขาด้วยแววตาที่เลื่อนลอยดูไร้ชีวิตชีวาราวกับว่าเธอนั้นกำลังเรียกหาเขาอยู่โดยที่พยายามดึงดูดเขาด้วยสายตาคู่นั้นหลังจากที่นางเอกของเราได้ยินอย่างนั้นก็อดพูดไม่ได้ครับว่าสิ่งที่เขาเห็นนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าตัวเขานั้นเก็บเรื่องนี้ไปคิดจนเครียดมากเกินไปก็เป็นได้หลังจากที่ชายหนุ่มของเราได้ยินอย่างนั้นก็รู้สึกฉุนไม่น้อยครับก็ได้แต่บอกกับนางเอกว่ายังไงสักวันหนึ่งตัวเธอเองก็ต้องได้เห็นอย่างที่เขาได้เห็นแน่นอนก่อนที่เขานั้นจะฉุนเฉียวและเดินหนีจากเธอไปในคืนนั้นเองในระหว่างที่นางเอกของเรากำลังอ่านหนังสืออยู่แม่ของเธอก็ได้บอกว่าเพื่อนของเธอนั้นได้โทรมาหาและหลังจากที่นางเอกของเราลงไปรับโทรศัพท์และพูดคุยกับเพื่อนของเธอแล้วนั้นก็ได้ค้นพบว่าสายปริศนาที่โทรมาหาเธอนั้นมันคือชายหนุ่มคนนั้นครับโดยที่เขาได้พูดใจความสำคัญออกมาว่าตอนนี้นั้นตัวเขาได้โทรมาจากตู้โทรศัพท์หน้าวัดอิโซนะและตอนนี้หัวของนางแบบสาวก็กำลังปรากฏอยู่และลอยไปมาทางทิศเหนือถ้าหากว่าตัวเธอรีบมาตอนนี้อาจจะทันเห็นมันก็เป็นได้เมื่อได้ยินอย่างนั้นแล้วและด้วยความค้างคาใจของเธออดไม่ได้ครับที่จะไปดูหัวปริศนานั่นด้วยตาของเธอเองหลังจากที่แอบย่องออกมาจากบ้านได้แล้วเธอนั้นก็ได้มุ่งหน้าไปที่ตู้โทรศัพท์นั้นตามที่ชายหนุ่มของเราบอกแต่แล้วเธอก็ไม่เห็นชายหนุ่มคนนั้นในตู้โทรศัพท์นั้นเลยหลังจากที่เธอกวาดสายตาไปได้ไม่นานทันใดนั้นเธอก็ได้พบกับสิ่งที่ทำให้เธอต้องขวัญผวาครับเพราะว่าตอนนี้เนื้อหัวของเธอนั้นได้มีหัวปริศนาของนางแบบสาวคนนั้นหรือเพื่อนสนิทสุดรักของเธอลอยแทงเต้งอยู่กลางท้องฟ้าด้วยสีหน้าอันเลื่อนลอยในระหว่างที่หัวปริศนานั้นค่อยๆลอยไปเรื่อยๆตัวนางเอกของเราเองค่อยๆเดินตามไปอย่างเงียบๆโดยที่ตัวเองก็ได้บ่นพึมพำกับตัวเองว่าความรู้สึกแบบนี้เธอกลับไม่รู้สึกว่าสิ่งที่เธอเห็นนั้นมันเป็นผีแต่กลับเป็นบางสิ่งบางอย่างที่สามารถมองเห็นและจับต้องได้และในระหว่างนั้นเองเธอก็ได้สังเกตเห็นว่าในขณะนี้ชายหนุ่มคนนั้นที่โทรนัดเธอให้มาเห็นสิ่งนี้กำลังปีนต้นไม้ขึ้นไปเพื่อพูดคุยกับหัวปริศนานั้นโดยที่ตัวเขาเองก็ได้แต่ข้ามครวญผู้ที่หัวปริศนานั้นยกโทษให้เขาด้วยโดยที่ตัวเขาเองนั้นไม่ทันสังเกตเลยว่าณขณะนี้เบื้องหน้าของเขานั้นได้มีหัวปริศนาบางอย่างกำลังรอรัดคอเขาอยู่และทันใดนั้นเมื่อชายหนุ่มของเราพยายามเอื้อมมือไปข้างหน้าอยู่ๆหัวของเขาก็ตกปนีห่วงนั้นท่ามกลางเสียงกรีดร้องอันตกใจของนางเอกของเราอยู่ๆเจ้าห่วงนั้นก็รัดคอชายหนุ่มและทิ้งตัวเขาห้อยลงมาในระหว่างที่นางเอกของเรากำลังกระวนกระวายอยู่ร่างที่แน่นิ่งของเขาก็เริ่มขยับไปมาและภาพกระเผยให้เราได้เห็นสิ่งที่น่าเหลือเชื่อครับเพราะว่าตอนนี้ก็ได้มีใบหน้ายักษ์ใหญ่ของเขาโผล่มาจากพุ่มไม้ซะอย่างนั้นใบหน้าที่เหมือนกับชายหนุ่มคนนั้นราวกับว่าเป็นหัวเดียวกันหัวยักษ์ใหญ่ปริศนานั้นได้ห้อยคอเขาแล้วค่อยๆลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าโดยภาพเบื้องหน้าที่เธอได้เห็นนั้นเธอยอมรับเลยว่าตัวเธอเองนั้นไม่รู้จะสรรหาคำอธิบายใดๆมาบรรยายกับเหตุการณ์นี้ได้เพราะว่าอยู่ๆหัวยักษ์ใหญ่ปริศนาของชายคนนั้นและเพื่อนสาวสนิทของเธอก็ได้โผล่เข้าหากันราวกับว่าจะจูบกันอย่างดูดดื่มในขณะที่นางเอกของเราสติแตกนั้นเธอก็ได้วิ่งไปที่ป้อมตำรวจแห่งหนึ่งและแจ้งเรื่องราวที่เกิดขึ้นและเธอเองก็ได้ขอร้องให้ตำรวจนายนั้น ตามเธอมาเพื่อดูว่าสิ่งที่เธอพูดนั้นมันเป็นเรื่องจริงทุกประการแต่เมื่อตำรวจนายนั้นตามเธอไปแล้วสิ่งที่เขาพบก็เจอแต่ความว่างเปล่าเพราะว่าในขณะนี้หัวปริศนาทั้งสองนั้นคงจะลอยเท่งเต้งไปที่ไหนสักที่ในป่าแห่งนี้ก่อนที่เธอนั้นจะโดนตำรวจนายนั้นต่อว่าสิ่งที่เธอทำนั้นไม่ควรมาหยอกล้อกับเจ้าพนักงานและพูดเรื่องโกหกแบบนั้นในเช้าวันรุ่งขึ้นเองหญิงสาวของเราก็ได้เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ให้กับเพื่อนๆสนิทของเธอฟังแต่เพื่อนๆของเธอเองก็อดจะเชื่อไม่ได้ครับว่าสิ่งที่เธอพูดนั้นเป็นความจริงถึงแม้ว่าชายหนุ่มคนนั้นจะหายตัวไปจริงๆก็ตามแต่แล้วหญิงสาวของเราก็ได้พูดเปรยออกมาว่าตัวเธอนั้นคิดว่าบ่วงที่ห้อยมาจากคอของผีตัวนั้นมันน่าจะเป็นแบบเดียวกันกับที่เพื่อนสนิทของเธอใช้ในการผูกคอฆ่าตัวตายเพราะว่าตัวของเธอนั้นใช้สายไฟเส้นนั้นในการปลิดชีพตัวเองโดยการผูกมันไว้กับสายโทรศัพท์ที่อยู่ริมหน้าต่างอพาร์ตเมนต์ห้องของเธอและตอนนี้เธอคิดว่าหัวที่ทุกคนต่างพูดถึงมันคงจะลอยล่องไปเรื่อยๆไปที่ไหนสักที่โดยที่มีหัวของชายหนุ่มคนนั้นติดสอยห้อยตามไปด้วยหลังจากจบการสนทนาอนาคตลุกนี้ไปได้ไม่นานครับอยู่ๆเรื่องอนาคตสวงก็เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าในตอนนี้หนึ่งในกลุ่มเพื่อนของเธอก็ได้สังเกตเห็นอะไรบางอย่างที่กำลังลอยเท่งเต้งอยู่กลางท้องฟ้าและเมื่อเธอพยายามสังเกตดูแล้วก็ได้ค้นพบว่าณขณะนี้มีอะไรบางอย่างลอยอยู่บนท้องฟ้าลักษณะคล้ายกับลูกโป่งจำนวน4อันด้วยกันแต่แล้วเมื่อพวกเธอพยายามเพ่งดูให้ดีพวกเธอก็ต้องตกใจครับเมื่อพบว่าสิ่งที่กำลังลอยอยู่นั้นมันมีลักษณะคล้ายกับหัวคนและปลายเชือกที่ห้อยยาวลงมาเหมือนกับเชือกของลูกโป่งนั้นปลายเชือกของมันเองก็ได้มีห่วงบากห้อยออกมาด้วยและในขณะเดียวกันที่พวกเธอกำลังสังเกตอยู่นั้นเองเจ้าลูกโป่งพวกนั้นก็เริ่มลอยเข้ามาใกล้พวกเธออย่างรวดเร็วและแล้วความจริงอันน่าตกใจก็ปรากฏครับเพราะว่าเจ้าลูกโป่งเหล่านั้นมันเป็นลูกโป่งที่มีใบหน้าเหมือนกับพวกเธออย่างกับแฝดคนละฝากำลังพุ่งตรงมาพวกเธออย่างรวดเร็วและทันใดนั้นเชือกโครงบานที่ติดกับเจ้าลูกโป่งพวกนั้นก็ได้คล้องคอเพื่อนของพวกเธอไปถึง2คนก่อนที่พวกมันนั้นจะดึงร่างอะไรวิญญาณของพวกเธอลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าหลังจากนั้นไม่นานครับเจ้าลูกโป่งอีก2หัวที่เหลือนั้นก็เริ่มไล่ล่าพวกเธออย่างดุเดือดก่อนที่พวกเธอนั้นจะได้วิ่งเข้าไปแอบอยู่ในตรอกแคบๆตรอกหนึ่งซึ่งมีขนาดแคบมากพอที่พอจะหลบพวกมันได้ในระหว่างความแตกตื่นของพวกเธอทั้งสองคนนั้นที่กำลังหาทางออกอยู่ว่าพวกเธอจะเอาตัวรอดจากเหตุการณ์นี้ไปได้ยังไงเพราะว่าในขณะนี้เพื่อนรักของเธออีก2คนได้โดนพวกมันแขวนคอและลอยขึ้นไปสู่ท้องฟ้าแล้วในขณะนั้นเองก็ได้มีลูกโป่งใบหนึ่งก็ได้ค่อยๆลอยต่ำลงมาก่อนที่มันจะพยายามเอาเชือกห่วงบางที่ติดอยู่กับตัวมันนั้นพยายามพุ่งตรงเข้ามาหวังที่จะแขวนคอพวกเธอหลังจากนั้นสักพักครับด้วยเสียงกรีดร้องขอความช่วยเหลือจากพวกเธอก็ได้มีชาวบ้านคนหนึ่งได้เปิดหน้าต่างออกมาเพื่อถามถ่ายสารทุกข์สุขดิบของพวกเธอแต่แล้วเมื่อชายคนนั้นได้เห็นสิ่งที่กำลังลอยอยู่บนท้องฟ้าตอนนี้เขาก็ต้องตกใจครับก่อนที่เขาจะเริ่มโวยวายและได้เข้าไปหยิบหน้าไม้ของเขาออกมาหวังที่จะจัดการเจ้าลูกโป่งปริศนาเหล่านี้ให้หมดไปโดยหลังจากที่ชายคนนี้ได้ยิงหน้าไม้ของเขาไปปักโดนเจ้าลูกโป่งปริศนาตัวนี้1ลูกจนใบหน้าของมันนั้นได้มีรอยแตกและรั่วออกมาทำให้เจ้าลูกโป่งนั้นค่อยๆแฟบลงจนทำให้พวกเธอนั้นโล่งใจไม่ใช่น้อยแต่หลังจากการโล่งใจของนางเอกไปได้ไม่นานเธอก็ต้องช็อกครับเพราะว่าในขณะนี้หน้าของเพื่อนเธอก็ได้แฟบลงตามไปด้วยเหมือนกับลูกโป่งอันนั้นก่อนที่ร่างของเพื่อนเธอจะค่อยๆล้มลงไปนอนกับพื้นโดยมีศีรษะที่แฟบลงราวกับลูกโป่งที่โดนเจาะจนแตกและด้วยเหตุการณ์นี้เองก็ทำให้เธอขาดสติอย่างมากแล้ววิ่งหนีออกมาจากจุดๆนั้นอย่างลนลานและพยายามกลับไปให้ถึงบ้านของเธอก่อนที่เธอจะพบเจอกับความน่าตกใจอีก1 ระลอกนึงครับเพราะว่าในขณะนี้หน้าบ้านของเธอนั้นเต็มไปด้วยลูกโป่งหัวมนุษย์จำนวนมากมายที่มีใบหน้าเหมือนกับคนในครอบครัวของเธอทั้งพ่อแม่และพี่ชายของเธอเองและนอกจากนี้ครับบนท้องฟ้าในเมืองของเธอนั้นก็ได้มีลูกโป่งมนุษย์จำนวนมากมายนับร้อยนับพันกำลังล่องลอยอยู่เต็มท้องฟ้าซึ่งในขณะนี้เองสำนักข่าวก็ได้รายงานออกมาว่าประเทศญี่ปุ่นนั้นกำลังถูกโจมตีจากวัตถุประหลาดอะไรบางอย่างและจากภาพการถ่ายทอดสดตอนนี้เองก็เผยให้เห็นว่ามีผู้คนจำนวนมากมายได้ตกเป็นเหยื่อของมันจากการถูกพวกมันนำเชือกห่วงบาดแขวนคอและดึงพวกเขาลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าซึ่งผู้สื่อข่าวเองก็สังเกตได้ว่าหนึ่งในลูกโป่งเหล่านั้นก็ได้มี1 ใบที่มีใบหน้าเหมือนกับเขาอย่างฝาแฝดซึ่งเขาก็สังเกตได้ว่าเจ้าลูกโป่งมันนั่นเองมันมีความพยายามที่อยากจะฆ่าเขาใจจะขาดซึ่งคำแนะนำที่ดีที่สุดที่รัฐบาลตอนนี้จะทำได้นั่นก็คือให้ประชาชนทุกคนอย่าออกไปจากบ้านเรือนของท่านและปิดล็อกประตูอย่างแน่นหนาและถ้าหากว่ามีเหตุจำเป็นจริงๆที่จะต้องออกจากเคหสถานก็ขอให้กรุณาใช้รถยนต์เป็นยานพาหนะในการเดินทางแทนการเดินซึ่งก็มีคำเตือนย้ำขึ้นมาอีกข้อว่าห้ามกระทำการใดๆเช่นการเจาะเผาหรือทำลายเจ้าวัตถุประหลาดเหล่านี้เป็นอันขาดเพราะว่าเจ้าสิ่งนี้ถูกทำลายบุคคลที่มีใบหน้าเหมือนกับเจ้าสิ่งนี้เองก็ต้องประสบพบเจอกับชะตากรรมเดียวกันกับที่มันเจอไปด้วยนั่นเองในขณะที่ภาพเผยให้เราได้เห็นความซึ่งหลังของครอบครัวของนางเอกนั้นอยู่ๆพ่อของพวกเขาก็ได้เอ่ยออกมาว่าตัวเขานั้นจะลาหยุดงาน แต่ก่อนอื่นตัวเขาเองมีเรื่องที่จะต้องไปสะสางให้เสร็จก่อนที่จะถึงวันพรุ่งนี้ซึ่งเขาเองก็ถูกคนในครอบครัวห้ามปรามแต่ตัวพ่อเองก็ยืนยันออกมาว่าจากจุดที่เขาอยู่แค่เปิดประตูบ้านแล้ววิ่งออกไปให้ถึงรถยนต์ให้สำเร็จเท่านี้ก็ปลอดภัยแล้วและด้วยเหตุนี้เองที่ตัวพ่อเขาได้คิดวิธีนี้ออกมาตัวคนเป็นพ่อเองก็ได้ออกจากบ้านไปถึงแม้ว่าคนเป็นแม่เองจะเป็นห่วงอย่างมากก็ตามหลังจากที่คุณพ่อเปิดประตูบ้านออกไปนั้นตัวเขาเองก็ได้พยายามเอามือมาโอบกอดบริเวณช่วงต้นคอของเขาเพื่อจะป้องกันไม่ให้เจ้าลูกโป่งหัวมนุษย์พวกนั้นแขวนคอเขาได้แต่แล้วเรื่องไม่น่าคาดฝันก็เกิดขึ้นครับเพราะในระหว่างที่คุณพ่อวิ่งไปที่รถยนต์นั้นอยู่ๆลูกโป่งหัวมนุษย์ที่มีใบหน้าเหมือนกับคุณพ่อก็ได้พุ่งตรงมาหาเขาพร้อมกับเอาเชือกห่วงบารัดตัวของเขาและดึงขึ้นสู่ท้องฟ้าอย่างหน้าตาเฉยท่ามกลางเสียงกรีดร้องอันโศกเศร้าเสียใจของคนในครอบครัวที่เหลือของเขาหลังจากความสิ้นหวังไปได้ไม่นานบรรดาคนในครอบครัวที่เหลือคนที่เป็นพี่ชายเองก็อดใจรอไม่ไหวแล้วก็ได้เสนอตัวว่าณขนาดนี้ตัวเขานั้นยังพอมีแรงอยู่เพราะฉะนั้นตัวเขาเองจะอาสาที่จะออกไปนอกบ้านเพื่อหาเสบียงมาจุนเจือคนในครอบครัวที่เหลือโดยที่ตัวเขาเองก็ได้คิดวิธีเอาตัวรอดเอาไว้แล้วเพราะว่าตัวเขานั้นได้พกร่มไปด้วยโดยที่เขาบอกว่าหากถ้าเกิดว่าเขาโดนเจ้าลูกโป่งหัวมนุษย์พวกนั้นโจมตีแล้วก็ตัวเขานั้นจะเอาร่มนี่ไปแขวนไว้ที่หัวพวกมันแทนก่อนที่เขาจะเอ่ยคำลาคนในครอบครัวที่เหลือพร้อมกับบอกว่าจะกลับมาพร้อมกับนำเสบียงมาฝากและเขาก็ได้เดินออกจากบ้านไปและระหว่างที่เขาได้เดินออกไปจากบ้านนั้นทันทีลูกโป่งหัวมนุษย์ที่มีใบหน้าเหมือนกับเขาก็ได้พุ่งเข้ามาจู่โจมเขาอย่างรวดเร็วโดยที่เขาก็ไม่ลืมทำในสิ่งที่เขาได้พูดเอาไว้นั่นก็คือการปาเจ้าร่มนั้นไปให้โดนกับห่วงของลูกโป่งหัวมนุษย์และทันทีที่เจ้าห่วงนั้นได้รัดร่มของเขาจนแน่นตัวเขาเองก็ได้ใช้ความคล่องแคล่ววิ่งหนีมันออกมาอย่างทันท่วงทีแต่แล้วคนแม่ก็สังเกตได้ว่าเจ้าลูกโป่งหัวมนุษย์นั้นได้ใช้เชือกของมันรัดล่มคันนั้นจนฉีกขาดก่อนที่มันจะหายไปภาพตัดมาในเหตุการณ์หลังจากนั้นอีก1สัปดาห์ครับภาพเผยให้เราได้เห็นว่าณตอนนี้ลูกโป่งหัวมนุษย์จำนวนมากก็ยังคงลอยอยู่เต็มท้องฟ้าพร้อมกับจำนวนศพที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแบบวันต่อวันแต่ในขณะนั้นเองน้องชายของเธอก็ไม่ยอมกลับมาที่บ้านสักทีตัวเธอเองนั้นก็คิดได้แต่ว่าน้องชายของเธอนั้นคงจะถูกพวกมันจับแขวนคอไปแล้วอย่างแน่นอนหรือไม่ก็น้องชายของเธอนั้นอาจจะยังมีชีวิตอยู่ที่ไหนสักแห่งในเมืองแห่งนี้แต่แล้วด้วยความเป็นห่วงของผู้เป็นแม่ของพวกเขาก็ตกเป็นเหยื่อของเจ้าลูกโป่งหัวมนุษย์นี้ด้วยในเวลาต่อมาและในตอนนี้เองก็มีเหลือแต่เพียงเธอคนเดียวที่ยังอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้ในระหว่างที่เธอกำลังนั่งสิ้นหวังอยู่ในห้องของเธอเองขณะนี้นอกหน้าต่างของเธอที่เห็นตอนแรกมีเสียงของลูกโป่งหัวมนุษย์ของเธอพยายามเรียกเธออยู่นั้นอยู่ๆมันก็ได้เปลี่ยนเป็นเสียงของน้องชายเธอซะอย่างนั้นที่กำลังเรียกหาตัวเธอพร้อมกับเคาะกระจกส่งเสียงเรียกโดยเสียงน้องของเธอนั้นได้ถามไถ่อาการของเธอว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างพร้อมกับบอกว่าตอนนี้ตัวเขานั้นได้นำอาหารกลับมาแล้วและก็ได้ขอโทษขอโพยที่ตัวเขานั้นกลับมาถึงบ้านช้าไปหน่อยและด้วยความดีใจของพี่สาวครับตัวเธอนั้นก็ไม่รีรอที่จะเปิดหน้าต่างออกไปต้อนรับน้องชายของเธออย่างอบอุ่นแต่แล้วเรื่องที่ไม่น่าคาดฝันก็เกิดขึ้นครับเพราะว่าในขณะนี้เมื่อเธอเปิดหน้าต่างออกไปสิ่งที่เธอได้พบนั่นคือศพของน้องชายของเธอที่ถูกเจ้าลูกโป่งหัวมนุษย์แขวนคอร่วมกับร่มของเขาในสภาพที่อเนจอนาถพร้อมกับเผยให้เห็นว่าณตอนนี้ลูกโป่งหัวมนุษย์ของเธอกำลังค่อยๆยื่นเชือกเข้าไปใกล้กับคอของเธอแล้วเรื่องราวก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับตัวที่เจ้าเรื่องลูกโป่งหัวมนุษย์เนี่ยนะครับถูกตีพิมพ์ครั้งแรกในปี 1994 บนนิตยสารฮาโลวีนฉบับเดือนมกราคมและถูกตีพิมพ์อีกครั้งในผลงานรวมเล่นขย่าวขวัญของอาจารย์อิโตะจุนจิอย่างคลั่งสยองเล่มที่8และโดยจากข้อมูลคร่าวๆที่ผมเล่าไปทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้นะครับโดยที่ผมอยากจะมีอีกหนึ่งอย่างที่อยากให้ผู้ชมร่วมคอมเมนต์ข้างใต้คลิปนี้นั่นก็คือถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมต้องพบกับลูกโป่งหัวมนุษย์ที่มีหน้าเหมือนกับคุณผู้ชมตัวคุณผู้ชมเองจะมีวิธีการจัดการกับมันยังไงถ้าใครคิดวิธีนี้ออกช่วยคอมเมนต์บอกผมข้างใต้นี้ด้วยครับผมอยากจะรู้จริงๆว่าคุณผู้ชมน่ะมีวิธีจัดการยังไงแล้วก็ในคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมถ้าเกิดว่าในคลิปนี้ผมพูดหรือว่าข้อมูลผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยล่วงหน้าไปก่อนนะครับยังไงก็ตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe กับช่องต่อเม้งด้วยนะครับแล้วก็อย่างนี้ผมบอกคุณผู้ชมถ้าเกิดว่า YouTube ช่องของผมครบ 50,000 subscriber ภายในสิ้นปีนี้ผมจะแต่งหญิงไปถ่ายคลิปที่สยามพารากอนและคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับผู้ชมแล้วพบกับผมเม้งได้ใหม่ในเปิดคลั่งสยองทุกคืนวันเสาร์สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับพูดคุยไทยคลิปนะครับอันนี้ผมมากับชุดน้องหัวตัวอะไรสักอย่างผมก็ไม่รู้เหมือนกันคือจริงๆคือมันเป็นคอนเซปต์ลูกโป่งหัวมนุษย์ไง ก็เลยอยากจะมีลูกโป่งสักใบมาห้อยหรือมันลอยตรงข้างซ้ายข้างขวาผมเนี่ยแต่ว่าคือผมหาลูกโป่งไม่ได้คือถ้าหาได้ก็แบบมันเป่าแล้วมันก็ไม่ลอยคุณผู้ชมก็เลยแบบไม่รู้จะซื้อมาทำไมก็พอดีไปเจอหัวนี่มาพอดีนะครับอยู่ในห้องผมอะเป็นของที่มีนาเลยเอามาใส่มันน่าจะพอเข้ากับคอนเซ็ปต์เรื่องที่ผมเล่าอยู่มั้ง อันนี้ไม่รู้นะครับแล้วก็จากเรื่องที่ผมเล่าไปเนี่ยมันเป็นเรื่องลูกโป่งหัวนุชถูกไหมคือก่อนหน้านี้ผมจะมีเนื้อเรื่องของลูกโป่งหัวนุชตอนพิเศษอยู่นะครับซึ่งมันเป็นเนื้อเรื่องที่อยู่ในเล่มพิเศษของอาจารย์นิโตะจุนจิไม่ได้อยู่ในคลังสยองนะครับซึ่งผมทำไปแล้วนะฮะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ข้างบนนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้ดูไปดูได้นะครับเนื้อเรื่องมันจะต่อจากตัวลูกโป่งหัวนุชออริจินอลนี้เลยนะครับแต่ว่ามันไม่ได้มีในเรื่องเชื่อมต่ออะไรกันขนาดนั้นนะครับแต่ว่าแค่ตัวเนื้อเรื่องพิเศษเนี่ยมันจะขยายข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวลูกโป่งหัวนุชเฉยๆว่ามันเป็นอะไรลักษณะมันองค์ประกอบเป็นอะไรยังไงนะครับแต่ว่าเนื้อเรื่องมันไม่ได้ต่อกัน100%เต็มขนาดนั้นนะครับถ้าเกิดว่ายังไม่ดูตัวเนื้อเรื่องออริจินอลก็ดูเนื้อเรื่องเสริมได้ถ้าเกิดว่ายังไม่ดูเนื้อเรื่องเสริมก็ดูเนื้อเรื่องออริจินอลได้แต่ถ้าเกิดผมแนะนำก็คือดูมันต่อกันทั้ง2เรื่องเลยนะครับมันจะได้แบบดูคอนติเนียกันนั่นเองนะครับท้ายคลิปผมก็พูดไปเท่านี้แหละนะ ผมไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนะครับประมาณนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมไปแล้ว